ชมจำได้ใช่ไหมถ้าใครเป็นแฟนข่าวใหญ่เราเคยเล่าสคบเขาเตรียมที่จะประกาศนะคะคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะการสั่งซื้อของออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ช่วงตุลาคมคือถ้าเราสั่งซื้อของสมมติแล้วไม่ตรงปกนะคะสามารถที่จะเปิดดูก่อนเพื่อเช็คพอพัสดุมาส่งปั๊บเราเปิดเช็คได้เลยไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่นี่หว่าส่งคืนในภายใน5วันส่งตีกลับไปได้อันนี้เตรียมประกาศแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมถ้ามันตรงปกอันนี้เราก็เอากลับไปอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการซื้อของออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมค่ะถ้ามันประกาศใช้เลยแต่นี่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มีคนคนหนึ่งค่ะสั่งของออนไลน์สั่งเครื่องมือช่างครับแต่ไม่ได้ได้เครื่องมือช่างได้อะไรฮะได้อะไรไปดูค่ะอันนี้ได้อะไรมาโอ้พี่สั่งแบบนี้ครับเดี๋ยวผมดูเลยนะนี่ได้อะไรล่ะได้อะไรฮะเห็นไหมขวดน้ำเปล่า3ขวดใหญ่ทำใจนี่คุณนิรัตน์สุขบุญอายุ46ปีเป็นคนตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานำหลักฐานเป็นกล่องใส่น้ำเปล่า3ขวดมาแจ้งความที่โรงพักษ์สภ.พิมายค่ะหลังจากคุณนิรัตน์เขาสั่งซื้อเครื่องมือช่างผ่านทาง Facebook Page นึงค่ะแต่กลับได้น้ำเปล่า3ขวดนี้แทนคุณนิรัตน์บอกว่าผมเห็นเพจ Facebook เนี่ยเขาลงโฆษณาไว้ไอ้ชุดเครื่องมือช่างราคาเพียงแค่499บาทผมก็สั่งซื้อเพราะเห็นว่าไอ้ชุดเครื่องมือช่างราคามันถูกกว่าท้องตลาดมากๆกำลังต้องการพอดีเลยเอามาใช้งานก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อไปชุดหนึ่งอันนี้ได้อะไรพอหลังจากนั้นโอนเงินค่ะโอนเงินไป499บาทแล้วด้วยจากนั้นบริษัทก็แจ้งว่าส่งของมาให้แล้วนะแต่ทีนี้พอมาถึงปั๊บแกะดูปรากฏมันไม่ใช่เครื่องมือช่างยอมรับเลยว่าเสียความรู้สึกมากค่ะก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความกับทางตำรวจแล้วก็ออกมาเตือนสังคมให้ระมัดระวังในการซื้อของออนไลน์ค่ะอย่าทำแบบนี้ดีกว่าหากินแบบนี้มันไม่ดีหรอกคนที่จะสั่งน่าเพราะว่าหน้าต่อไปน่าจะมีคือแกะก่อนค่อยจ่ายตังค์ดีกว่าโอ้โหยังไงอ่ะนี่แหละสั่งอย่างได้อย่างนะอ้าวคุณผู้ชมไปดูอีกกรณีนึงนะครับเกิดขึ้นกับคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็เป็นคนพิการด้วยสั่งซื้อเสื้อกับร้านค้าออนไลน์แล้วพอพัสดุมาถึงปุ๊บโอ้ยด้วยความดีใจนะรีบแกะดูเลยครับแล้วก็ไหว้วานให้หนุ่มขนส่งเนี่ยถ่ายคลิปให้ผมหน่อยละกันนี่แหละครับอยากรู้ไหมฮะข้างในเป็นอะไรเป็นอะไรคะดูคลิปเลยครับว่าเขาจะมาถ่ายคลิปให้หนูหน่อยนี่แหละครับสั่งเสื้อได้เสื้อแต่มันไม่ตรงปกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยฮะที่เขาบอกว่าเขากดสั่งในรูปมันเป็นเสื้อลูกไม้สีขาวที่ออกมาในสีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นตะข่ายตะข่ายตะข่ายสีดำเสื้อตะข่ายสีดำปักเลื่อมเบาๆโอ้ไม่ตรงปกเลยไม่ตรงปกเลยเนาะคนละแนวเลยล่ะโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมคลิปนี้คุณพี่สุมิตาเศษสูงเนินผู้เสียหายนะครับเป็นพี่เขาเป็นผู้พิการขาลีบนี่แหละครับค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่พื้นที่ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเอามาเปิดเผยเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมบอกว่าเสียใจมากๆอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งแก้ไขนำหลักฐานไปแจ้งความที่สภ.เมืองสระบุรีฟังพี่สุมิตาเล่ากันหน่อยนะครับพี่เขาตัดเพาะบอกเอ้ยถ้าขอเงินคืนไม่ได้นะสงสัยต้องเอาไปทำผ้าขี้ริ้วแล้วล่ะฟังเสียงครับแล้วทีนี้ของหนูพลาดตรงที่ว่าหนูก็อุตส่าห์ว่าเก็บเงินปลายทางเราจะได้สินค้า อย่างน้อยก็อาจจะคืนหรืออะไรได้แต่ทีนี้ให้น้องคนที่มาส่งสินค้าบริษัทช่วยถ่ายวิดีโอให้ก่อนเปิดเราก็เซฟทุกอย่างแต่เปิดเขาออกมาแล้วมันไม่ตรงกับที่แบบได้อยากได้เป็นเสื้อลูกไม้อะเห็นแล้วเป็นไงมันอาการพอเราเปิดเห็นแล้วเห็นแล้วก็เสียใจอะค่ะสั่งเสื้อสีขาวได้เสื้อสีดำแต่มันดำแบบนี้จ้ะแล้วมันคนละแบบมันใส่ไม่ได้ค่ะหนูอยากได้เสื้อแขนยาวค่ะแล้วทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ทางรัฐบาลออกมาคุ้มครองดูแลเร็วๆค่ะคือเสียใจทุกคนอาจจะพลาดเหมือนหนูในวันนี้หนูก็ว่าอุตส่าห์ว่าเซฟแล้ว
ทางหน่วยงานสคบเดี๋ยวเขาคุ้มครองนะคะเดี๋ยวจะประกาศเนี่ยส่งตีกลับได้ช่วงเดือนตุลาคมโน่นใช่นู่นเลยฮะวันที่3ตุลาคมถึงมีผลบังคับใช้อ่ะใช่แล้วช่วงระหว่างนี้คือยังไงอ่ะเราผู้บริโภคก็ต้องระวังตัวเองเอานะถูกเพราะไม่งั้นคือแกะแล้วเนี่ยตอนนี้ยังคงต้องรับผิดชอบในการจ่ายก่อนนะครับค่ะ